สวัสดีจ้าสาวอีสานบ้านทุ่งเนาะจ้ามื้อนี้ก็สิแกงเห็ดค้อนใส่บักอื้อจ้าเครื่องปรุงเฮาก็สิมีอันนี้ก็สิเป็นเห็ดค้อนนะจ้าล้างแล้วเรียบร้อยนี่ก็สิเป็นบักอื้ออันนี้ก็สิเป็นไผ่ตู้ใบไผ่ตู้แกงเห็ดค้อนกับบักอื้อนี่ขาดบ่ได้คือใบไผ่ตู้เนาะจ้าพอใส่แล้วมันก็สิมีรสชาติหอมแล้วก็แซ่บยิ่งขึ้นแล้วก็สิมีน้ำปลามีบักพริกเฮาตำแล้วอันนี้ตำแล้วจ้าใส่หัวหอมแดงพร้อมแล้วก็สิมีเครื่องปรุงรสบัดทีนี้เนาะจ้าเฮาก็สิไปตั้งหม้อร้อนๆแล้วเฮาก็พอน้ำพอเดือดแล้วๆนี่เฮาก็สิเอาบักอื้อลงไปก่อนแล้วก็เฮาก็สิปรุงรสชาติให้มันแซ่บมันนัวไปเลยนะจ้าน้ำเฮาก็เดือดแล้วนะจ้าเดี๋ยวเฮาก็สิเอาบักอื้อนี่ลงไปต้มอื้อให้สุกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาก็ค่อยสิใส่เครื่องปรุงแล้วก็เอาเห็ดตามลงไปตอนนี้บักอื้อเฮาก็เริ่มสุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาสิใส่เห็ดลงไปเฮาก็ใส่เห็ดขอลงไปเลยจ้ะพอใส่เห็ดลงไปแล้วเฮาก็สิใส่พริกกับหัวหอมที่เฮาตําใส่กันแว่ไว้แล้วนี่นะจ๊ะลงไปเฮ้ยจ้ะตามด้วยเครื่องปรุงรสจักหน่อยนึงจ้ะทีนี้เฮาก็สิถ่ายเห็ดสุกแล้วเฮาก็สิปรุงรสชาติกันนะจ๊ะตอนนี้เห็ดเฮาก็สุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาสิปรุงรสโดยที่เฮาจะใส่น้ำปลาลงไปเฮาก็เอาน้ำอุ่นอย่ามาใส่ปลาก่อนเพราะว่าดีว่าปลาเฮานี่น้ำหน่อยเฮาก็สิเอาน้ำแกงจ้ะตักมาใส่ปลาเพื่อละลายน้ำปลาหลังจากนั้นเฮาก็จะลงไปนะจ๊ะตักใส่ใส่เบิ่งให้มันพอดีจ้ะแล้วก็เติมน้ำปลานิดหน่อยชิมรสชาติเบิ่งจะน้อยนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามันจางเฮาก็เติมลงไปอีกได้ยังบ่พอปลาปานใดจ้ะก็เติมน้ำปลาลงไปอีกน้ำปลาน้ำจิกน้อยได้ที่แล้วจ้ะตบท้ายแล้วจ้ะใบไผ่ตู้นี่เด็ดใส่เลยนี่จ้าสำนีกอ่ะพร้อมเสิร์ฟ
นี่ก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะจ้าหอมหอมใบไผ่ตูจะบอกให้ว่าแซ่บแซ่บนะจ๊ะเนาะนี่แกงเห็ดคอนใส่บักอึสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งพร้อมเสิร์ฟจ้าแกงเห็ดคอนใส่บักอึสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งกะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะจ้า